วันนี้นะคะนี่คำสั่งข้างหน้าทำสั้น7เซนติเมตรข้างหลังทำสั้น3เซนติเมตรนะคะจึงเป็นภาษาเยอรมันเราก็จัดการเลยมาดามกัดข้างหลังไว้แล้วนะคะเอาตะเข็บข้างสองข้างชนกันแล้วข้างหลัง3เซนติเมตรเรียกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยปกติข้างหน้า7เซนติเมตรนะคะ7เซนติเมตรแล้วก็ขีดไล่เลยขีดไล่ไปนะคะเพราะว่าข้างหลัง3เซนติเมตรมันก็จะนิดเดียวเองเพื่อมันจะได้รูปทรงแล้วก็จะไล่ลงมาเลยเองว่าจะผิดปกติมากเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ตัดเลยเราก็จะเกลือเย็บสักหน่อยนึงแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เขาหน้าต่ำก็รูปร่างไม่เหมือนกันนะคะบางทีเรามองดูคล้ายๆกันแต่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่เหมือนกันบางคนใส่สวยบางคนใส่ก็ไม่เข้าท่าก็มีค่ะทีนี้เราก็จะมาขีดข้างในนะคะมันจะได้เย็บเท่าๆกันตรงๆหน่อยอย่างที่มาดามบอกกดแน่นๆแล้วช็อคขีดไปเรื่อยๆสุดไปถึงชายหลังอันนี้เป็นกระโปรงชุดนะคะกระโปรงชุดติดกันเอาค่ะทีนี้ก็มาเย็บเลยนางก็เตรียมไว้แล้วนี่เตรียมเย็บไว้แล้วนี่เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเราฉีดข้างหลังไว้เป็นสีดำมันก็เหมือนจะมองไม่เห็นนะคะน้ำก็จะเอาตะเข็บข้างต้องตะเข็บข้างนี่ก่อนถ้าเราไปเย็บกลางข้างหน้าเลยเนี่ยเวลามันไม่ตรงมันไม่สวยข้างหน้ามันจะไม่ตะเข็บมันย้ำกันข้างหน้ามันจะดูไม่ดีเราก็จะมาเย็บข้างตะเข็บข้างๆหรือว่าข้างหลังค่ะมันจะได้ดูดีหน่อยนะคะมาดามก็จะเย็บเลยแล้วค่ะงานนี มันก็จะออกยืดๆหน่อยเวลาเย็บก็ประคองมันหน่อยนะคะWhoa!
สองตัวเหมือนกันเลยแก้เหมือนกันพูดว่าแก้เลยเนาะทำสั้นเหมือนกันมันก็ยังได้ค่าขนมนะคะจับเย็บเลยเราไม่เนาแล้วค่ะจะได้ไม่เสียเวลาก็ไม่มีอะไรก็เย็บรอบๆจนเสร็จนะคะก็ไม่นานก็ประมาณให้เย็บจริงๆก็ประมาณ10นาที10กว่านาทีนะคะชุดมันก็จะเป็นชุดอย่างนี้นี่ค่ะนะคะกระโปรงชุดทำสั้นหน้า7หลัง3ทำสั้นค่ะจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้ามาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ